ครับช่างแว่นครับอยู่จรัญเพ่งเกระนะครับเมืองมะละกาจริงๆมีป้ายเนี่ยแสดงว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมีจุดสำคัญนะครับเป็นแลนด์มาร์คเซฮารานะครับผมเห็นแวบๆว่ามีวัดอินเดียอยู่ทางโน้นนะครับเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างพอจะเป็นที่ถ่ายรูปได้ไหมอะไรยังไงตรงนี้เป็นถนนใหญ่นะครับเป็นถนนเส้นหลักก็ผมเดินมาจากโน่นนะครับฝั่งไชน่าทาวน์จงเกิลสตรีทตรงนี้ตรงเส้นบริเวณเนี้ยก็คือถ้าตรงไปก็จะไปชนแม่น้ำมะละกาเลยนะครับก็เป็นบ้านเรือนชุมชนของชาวจีนนะครับอันนี้ติดป้ายขายนี่ก็มันก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลานะครับตึกเก่าก็อันนี้ก็ติดป้ายขายเหมือนกันนะครับโอ้ยนี่มีนกพิราบแบบเล็กแล้วก็นกพิราบแบบใหญ่นะครับมันเป็นตึกเก่ามากๆนะครับตรงนี้เคยเป็นร้านรับเหมาก่อสร้างนะครับลัมเบอร์แลนด์นะครับนี้ก็ปิดป้ายขายนะครับจุดนี้ก็มันมีเปลี่ยนมือตลอดทุกๆที่นะครับในโลกนี้ก็เป็นบ้านชาวจีนนะครับเป็นบ้านเก่าอันนี้ก็มีป้ายนะครับว่าจะไปกัวลาลาเปอร์ก็ออกทางนี้ได้นะครับไปยะโฮบาลูทางนี้ได้นะครับถนนเส้นนี้ตรงนี้ก็เป็นโรงพักนะครับสถานีตำรวจบันไลนะครับบ้านลายไม่ใช่บันไลมันไลก็คือตายก็แถวนี้ก็เป็นบ้านชาวจีนนะครับบางคนก็ออกแบบบ้านสวยๆนะครับแต่ก็ไม่มีคนอยู่อันนี้เป็นที่คอนโทรลไฟนะครับที่เราไม่เห็นเสาไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้นะครับมีหม้อแปลงอยู่ตรงนี้นะครับ
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือห้ามเข้าไปหรืออะไรยังไงนะครับห้ามสูบบุหรี่เป็นบ้านใหญ่ๆเยอะนะครับอันนี้ก็ล้างเสาเบล่มเลยนะครับเป็นบ้านแบบทันสมัยนะฮะร้านถ่ายเอกสารให้เช่าระยะยาว to lease นะครับเมื่อกี้ผมเห็นวัดอินเดียผมเดินมาอะไรพักใหญ่แล้วเนี่ย5นาทีแล้วยังไม่จริงๆเดินประมาณ5นาทีนะผมยังไม่เห็นเลยตรงนี้ก็มีเสาไฟฟ้าโผล่บ้างนะครับซึ่งปกติเราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันหรอกเรื่องเสาไฟฟ้าเนี่ยนะฮะอันนี้ที่ดินเขาปิดป้ายขายบ้านเก่านะครับเดี๋ยวถ้าถึง10นาทีเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะเดินต่อ. Excuse me, Indian temple. Huh? Indian temple. Yeah. Okay, thank you. คือเขาไม่รู้ถามว่าวัดอินเดียอยู่ตรงไหนไม่รู้อันนี้ก็เป็นอู่ซ่อมรถนะครับสปอนเซอร์โดย Silverstone บ้านชาวจีนนะฮะเดี๋ยวหยุดให้รถไปแป๊บนึงผมเห็นวัดอินเดียอยู่นะเมื่อกี้ก็สูงเด่นเป็นสง่าอยู่นี้ก็เป็นโบสถ์เมธอดิกนะครับมาละกาเดี๋ยวค่อยมาถ่ายรูปขากลับแป๊บนึงอ
อันนี้โรงแรมโอโย่นะครับโรงแรมอินเดียเป็นอันนี้เป็นสายไฟเบอร์ออปติกนะครับไม่ใช่สายไฟฟ้าก็ที่เห็นตามบ้านเรานั่นแหละเป็นสายสื่อสารก็ประมาณนี้นะครับ10นาทีละตรงนั้นเป็นโรงแรมแปซิฟิกอินนะครับน่าจะเป็นโรงแรมร้างนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมครับฝากกดติดตามหน่อยสวัสดีครับ